สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนุ่นในรูปแบบวิดีโอกันแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ่นก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์เธอนะคะซึ่งเขาเพิ่งส่งมาให้ลองเมื่อไม่นานเองนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นเจลเขียนคิ้วที่เขาพัฒนาสูตรใหม่นะคะจากสูตรเดิมก็จะเป็นหลอดแบบนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็ปรับสูตรมาเป็นแบบนี้นะคะหลอดเก่าของเขานะคะจากประสบการณ์ที่เคยใช้คือเขาให้สีที่คมชัดชัดเจนแล้วก็ติดทนแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาเซ็ตตัวไวมากๆนะคะอย่างเงี้ยตอนนี้คืออันนี้ใช้ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเซ็ตตัวแห้งอยู่แล้วก็จะมีสีแบบนี้เลย คืออันนี้คือยังใช้ไม่หมดนะคะแต่เขาเซ็ตตัวซะก่อนเขาเลยปรับสูตรใหม่จากแบบเดิมนะคะมาเป็นแบบใหม่วันนี้ก็เลยมาใช้แบบใหม่ให้ดูกันนะคะว่าเขียนง่ายไหมหรือว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะไปชมวิดีโอกันเลยค่ะมาสรุปผลการใช้ตัว Thermaster TD Eye Protect Tool ตัวนี้กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าสามารถเขียนได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นนะคะกว่าสูตรเดิมเซตตัวช้ากว่าสูตรเดิมแต่ก็ยังเซตตัวไวเหมือนเดิมนะคะให้สีที่คมชัดแล้วก็ภูการอันใหม่ของเขาเนี่ยก็จะมีด้านที่เป็นแปลงปลายตัดแล้วก็ด้านที่เป็นหัวสกูลิ่งไว้ปัดคิ้วออกแบบรูปแบบของหลอดมาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือหมุนเอาเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็สามารถปัดบนนี้ได้เลยโดยที่เมื่อก่อนเราอาจจะต้องมาปัดบนหลังมือตอนนี้เราก็สามารถจบได้ในตัวเดียวนะคะค่ะก็เป็นมินิรีวิวสั้นๆที่เอามาฝากกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบค่ะต้องลาไปแล้วนะคะสามารถไปพูดคุยกันได้ในหน้า Facebook Fanpage นะคะแล้วก็สามารถติดตามวิดีโอในช่องนี้ได้ทุกๆสัปดาห์เลยนะคะอย่าลืมกด follow กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ